ลับเข้าสู่รายการชีวิตพิชิตดวงนะคะช่วงนี้อยู่กับแพรและอาจารย์วิเชียรและเราจะพูดคุยสายสดกับคุณผู้ชมทางบ้านแล้วนะคะ2ช่องทางค่ะรีบโทรมาลงทะเบียนเพื่อพูดคุยสายสดนะคะที่หมายเลขโทรศัพท์024960493และ024960494นะคะส่วน SMS ก็พิมพ์ VD ค่ะตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดด้วยนะคะแล้วก็ข้อความที่ต้องการจะถามถามลัคนาราศีก็ได้ด้วยนะคะส่งมาที่หมายเลข4221606ไปตอบ SMS กันเลยค่ะจากท่านแรกวันนี้นะคะจากคุณกรค่ะเกิดวันที่30ตุลาคม12นะคะเวลา 8:22 นาทีค่ะอาจารย์อยากทราบเรื่องของสุขภาพแล้วก็ชีวิตเป็นอย่างไรบ้างครับเรื่องสุขภาพดวงนี้เนี่ยนะครับต้องระวังมากสุดคืออุบัติเหตุและความรุนแรงแล้วตอนนี้มีเคราะห์เรื่องเกี่ยวกับอุบัติเหตุทางรถอยู่มีเคราะห์ถึง18กันยาเลยนะครับแล้วก็เรื่องสุขภาพต้องระวังมีโอกาสป่วยง่ายนะครับแล้วก็เรื่องที่เกี่ยวกับเรื่องอะไรนะชีวิตเป็นไงบ้างคะชีวิตต้องดิ้นรนต่อสู้หนักดวงนี้แต่ว่าบั้นปลายเนี่ยจะมีความสำเร็จสูงแต่สิ่งที่ต้องระวังก็คือปัญหาเรื่องความขัดแย้งกับคนนะครับแต่ว่าจะสร้างหลักฐานได้อย่างมั่นคงดวงนี้ยิ่งแก่ยิ่งดีนะครับแต่ชีวิตต้องเหนื่อยต้องอดทนมากๆความสำเร็จน่าพอใจทีเดียวล่ะครับบัตรประชาชนลงท้ายด้วย33ค่ะเลข33เนี่ยเป็นเลขแห่งการงานและความการทำงานแล้วก็เลขแห่งการแข่งขันนะเลขการต่อสู้เลขตัวนี้เนี่ยรวมไปแล้วเพราะว่าเป็นคนขยันทำงานแล้วก็ประสบความสำเร็จในการทำงานบั้นปลายจะรวยเพราะเลข33เนี่ยว่าสู้แล้วรวยตามดวงเลยตามดวงเลยสู้แล้วรวยครับค่ะแล้วเบอร์โทรศัพท์นะคะ5565ค่ะ55เนี่ยแปลว่าแห่งเลขแห่งความสำเร็จนะฮะ65แปลว่าได้เงินง่ายเมื่อรวม2อย่างว่าสำเร็จแล้วได้เงินง่ายๆเลขนี้ดีมากนะปกติเป็นเลขประมูลมั้งถ้าดูลักษณะแบบนี้ค่ะไม่แน่ใจเลขที่ซื้อมานะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเลขดีนะคะไม่ต้องเปลี่ยนอย่าให้ใครนะคะอันนี้เบอร์โทรค่ะจ้าไม่ใช่ป้ายทะเบียนก็เนี่ยเบอร์นี่เหมือนกันนะต้องซื้อเบอร์แบบนี้เหมือนกับว่าไม่ค่อยมีขายตามศูนย์ไม่มีให้ตามศูนย์เนี่ยส่วนใหญ่ต้องไปซื้อเข้ามานะคะท่านต่อไปค่ะคุณพรนะคะขอถามให้ลูกๆนะคะเกิดวันพฤหัสที่2ตุลาปี46นะคะเวลา 18:38 นาทีนะคะจะขึ้นศาลเรื่องของมรดกนะคะเป็นอย่างไรบ้างแล้วอนาคตเนี่ยจะได้รับราชการไหมคะดวงนี้อายุ12นะครับอายุ12แล้วก็มีเรื่องเกี่ยวกับเรื่องมรดกก็ถูกฮะดวงนี้เป็นดวงของความขัดแย้งเรื่องมรดกนะครับแต่ว่าได้มรดกแน่นอนไม่ต้องกังวลนะครับก็มีเหตุว่าจะได้มรดกเพราะเป็นดวงที่มีมรดกนะครับนะได้มรดกได้รับราชการไหมคะรับราชการไหมดวงนี้เนี่ยสามารถรับราชการได้นะครับแต่ถามว่าจริงๆแล้วดวงนี้มีลักษณะอาชีพอิสระมากกว่ารับราชการแล้วอาจจะเป็นนักกฎหมายเพราะดวงนี้เป็นลักษณะดวงของนักกฎหมายและทำงานเพื่อประชาชนค่ะดวงเขามีดาวประชาชนอยู่จึงเป็นไปได้ว่ารับราชการได้แต่ว่าโดยทั่วไปลักษณะงานแบบนี้เป็นงานคล้ายๆกับพวกทำงานเพื่อประชาชนเป็นงานสาธารณะแต่ว่าเป็นงานส่วนบุคคลหรือเป็นงานอิสระครับทนายหรือเปล่าอาจจะเป็นทนายหรือผู้พิพากษาก็ได้ถ้าขยันนะฮะเด็กคนนี้สามารถเป็นทนายหรือทำงานที่เกี่ยวองค์กรสาธารณะองค์กรประเภทสาธารณชนทั้งหลายแหละนะคะประสบความสำเร็จและมีโอกาสเป็นผู้พิพากษาได้นะถ้าขยันอัยการก็ได้เพราะแต่เหมาะกับผู้พิพากษามากกว่าอัยการค่ะนะคะท่านต่อไปค่ะมาเลยค่ะเกิดวันศุกร์ที่11ตุลาคม28นะคะเวลาเที่ยงคืนแฟนเก่านะคะแฟนเก่ากลับมาดีไหมนะคะพ่อแม่ไม่ชอบเมื่อไหร่ความรักถึงจะดีนะคะแล้วขายอะไรดีคะบอกว่าทำก๋วยเตี๋ยวหมูทอดข้าวเหนียวโอ้ดีดวงนี้เหมาะกับอาหารเลยครับก๋วยเตี๋ยวหมูทอดข้าวเหนียวเนี่ยแต่แนะนำเนี่ยดวงนี้เป็นดวงท่านน้ำขายก๋วยเตี๋ยวอ่ะดีกว่าที่มีน้ำน้ำเนี่ยขายของที่เป็นน้ำหรือเป็นพวกแกงๆเนี่ยจะดีกว่าส่วนหมูทอดทำได้ครับเพราะเป็นอาหารด้วยกันแต่ว่าถ้าถามผมอ่ะน้ำดีกว่าแต่เหมือนเขาจะให้อาจารย์เลือกนะคะเมี่ยงก๋วยเตี๋ยวหมูทอดข้าวเหนียวก๋วยเตี๋ยวแหละครับแล้วอย่างอื่นเป็นอาหารเสริมไงในร้านก็มีด้วยก็ได้ก็มีก็ได้แต่ว่าถ้าสามารถทำได้เน้นก๋วยเตี๋ยวเป็นหลักดวงนี้หมอก๋วยเตี๋ยวกระโจกอ่ะขายดีครับมาเรื่องคู่ครองนะคะเรื่องคู่ครองนี่แฟนเก่ากลับมาดีไหมคือดวงนี้เนี่ยตลอดชีวิตเนี่ยถ้าจะมีคู่ยังไงพ่อแม่ก็ไม่ค่อยชอบตลอดชีวิตใช่เพราะว่าดวงเนี้ยคู่ครองเขาไม่สมพงกับพ่อแม่ไม่ว่าเขาจะเลือกยังไงก็ไม่ค่อยสมพงค่ะเพราะฉะนั้นดวงนี้ต้องระวังก็คือลำบากประเภทที่บางทีว่ามักจะเจอปัญหาก็เรียกว่าเลือกคู่ต้องเสียแม่
อะไรประมาณนี้เป็นช่วงชีวิตที่มีความทุกข์ความรักแล้วทำยังไงดีคะอาจารย์คือต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปคนที่จะมีคู่ลักษณะแบบนี้จะต้องให้แฟนเนี่ยหรือว่าคนรักเนี่ยมาทำความคุ้นเคยกับพ่อแม่ก่อนต้องอดทนนะจนพ่อแม่ใจอ่อนเน้นชีวิตครอบครัวจะราบรื่นจำไว้ว่านะการสมรสทุกประเภทไม่ใช่เป็นการแต่งงานระหว่างคุณกับเขาแต่เป็นการรวมกันระหว่างญาติเราและญาติเขาเพราะฉะนั้นการที่ครอบครัวใดก็ตามความสัมพันธ์เรื่องญาติไม่ดีชีวิตครอบครัวจะล่มสลายแน่นอนครับจะไม่แฮปปี้ไม่แฮปปี้เพราะฉะนั้นจำไว้ว่าการแต่งงานจะต้องสมพงษ์ทั้งเราและเขาและญาติเราและญาติเขานะอย่าใช้อย่าประเภทว่าเลือกเขาแล้วไม่เลือกญาติยังไงก็ไปไม่รอดครับเพราะฉะนั้นถ้าจะให้คู่ต้องบอกคู่ก่อนว่าแฟนเราอ่ะต้องมาความให้ความคุ้นเคยเคยได้ยินคำว่าเลิฟมีเลิฟไมด็อกไหมนั่นแหละแบบนี้เลยครับมีเลิฟมีเลิฟไมแฟมิลี่ใช่ครับเนี่ยเหมือนกันว่าถ้าเราจะรักเขาเราต้องรักญาติเขาด้วยและญาติเขารักเราต้องบอกแฟนต้องอดทนแบบนี้แล้วชีวิตจะราบรื่นและมีความสุขครับถามทะเบียนรถมา2คันนะคะคันแรก1989ค่ะ1989เป็นรถที่ทำงานหนักนะครับแล้วก็วิ่งหนักมากแต่รถแบบนี้เนี่ยนะไม่ค่อยมีไม่คือหมายความว่าดีไหมไม่ค่อยดีนักเพราะเนื่องจากเป็นรถที่ทำงานหนักและผลที่ได้น้อยนะแต่ว่าให้โทษไหมก็ไม่ได้ให้โทษอะไรค่ะครับอีกอันนึงนะคะ8781ค่ะ87นะ87เป็นเลขแห่งมิตรภาพและความสำเร็จในเรื่องเพื่อนฝูงนะแต่81นี่สิแปลว่าถูกโกงหรือถูกหลอกค่ะหมายความว่าเลขแบบนี้มิตรภาพดีแต่มักจะถูกหักหลังหรือมักจะแปลว่าถูกกลั่นแกล้งหรือแปลว่ามีลักษณะว่าคนที่เราจริงใจเขาไม่จริงใจกับเรานะเลขแบบนี้ครับนะคะก็หลีกเลี่ยงนะคะสำหรับคุณผู้ชมท่านอื่นเนาะ81นะคะท่านต่อไปค่ะคุณจริญญาดาค่ะเกิดวันที่17กันยายนปี21เวลา9โมงตรงนะคะจะเปิดร้านขายสบู่ต่างๆนะคะในห้างโอ้เปิดในห้างด้วยนะคะจะเปิดวันที่1เมษายนนี้จะขายดีไหมและตั้งตัวได้ไหมคะเปิดจะตั้งตัวได้ไหมคือดวงนี้มีเกณฑ์ว่าเปิดธุรกิจธุรกิจที่เปิดคงไม่ได้ทำคนเดียวเพราะในดวงบอกว่าทำร่วมกับพรรคพวกและเพื่อนฝูงนะครับคือจริงๆเนี่ยในดวงบอกธุรกิจเนี่ยสามารถไปได้เรื่อยๆไม่ถึงกับเติบโตเร็วนักถ้าไม่มีความอดทนเนี่ยธุรกิจนี้จะทำไม่พ้น2ปีถ้าไม่อดทนนะครับแต่ธุรกิจที่ทำเนี่ยถูกแล้วดวงนี้เหมาะกับอาชีพที่ขายพวกเครื่องสำอางทั้งหมดไม่ว่าจะสบู่น้ำหอมนะครับถือว่าถูกแล้วแต่ว่าเริ่มในเวลาที่ผิดคือเหนื่อยแต่ไม่ถึงกับล้มเหลวนะครับแต่ต้องเหนื่อยฮะช่วงที่คุณจะมีโชคดีคือปีหน้าตั้งแต่เดือนกันยาเป็นต้นไปงั้นถ้าอดทนผ่านถึงเดือนกันยาก็จะดีคือถ้าเริ่มตอนนี้อาจจะไม่ค่อยดีนะใช่มันเหนื่อยฮะเหนื่อยมากนะครับแล้วก็เป็นไปได้ฮะคือไปได้แต่ต้องอดทนมากๆแล้วก็พยายามปรับปรุงเขาเรียกว่าสินค้าอะไรให้มันดูทันสมัยขึ้นดวงนี้เหมาะกับของขายของฟุ่มเฟือยประเภทพวกเครื่องสำอางเครื่องประดับของตกแต่งและของหอมทั้งหมดเหมาะแล้วครับนะก็เอาใจช่วยนะคะไหนๆก็กำหนดแล้วเนาะใช่แต่ไม่ต้องห่วงนะดวงนี้ในที่สุดก็รวยครับค่ะเพราะดวงเขาเป็นดวงที่มีประสบความสำเร็จทางการเงินนะครับและการธุรกิจอีกหน่อยจะเป็นธุรกิจค้าส่งที่ใหญ่มากในอนาคตแต่หมายความว่าอดทนสัก2ปีนี้ครับช่วงนี้เหนื่อยนิดนึงนะคะเอาใจช่วยสู้ๆอยู่ที่ไหนน่าจะบอกมาด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะได้ไปอุดหนุนกันนะคะเอาละค่ะมีสายจากคุณผู้ชมทางบ้านนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะจากคุณอะไรคะคุณแววค่ะแววจากขอทราบวันเดือนปีเกิดด้วยค่ะคุณแววค่ะ19พฤศจิกายน2498ค่ะ19พฤศจิกายนนะครับ15ค่ะ15พฤศจิกายน2498ค่ะครับเวลาเกิดครับเวลาเกิดก็ประมาณ4ทุ่มอะค่ะ4ทุ่มประมาณเกิด4ทุ่มตอนนี้มีปัญหาเรื่องสุขภาพอยู่ป่ะครับปัญหาสุขภาพก็มีเจ็บคอนะคะเหมือนจะเป็นกดละย้อนและคอแห้งอะไรเงี้ยค่ะคือดวงคุณเนี่ยเหมือนกับว่าเป็นโรคที่เรื้อรังยืดเยื้อแต่ว่าไม่ได้ไม่รุนแรงแต่ต้องระวังนะครับเพราะสุขภาพเหมือนไม่ดีนะครับนะตอนนี้เป็นงี้แล้วกำลังจะไปเปิดร้านหรือทำธุรกิจอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่าครับก็คิดว่าจะทำขายพวกอาหารอะไรเงี้ยค่ะทำได้เลยครับนะครับถ้าทำอาหารนี้ทำได้นะครับจะเปิดเลยจะเปิดเลยหรือเปล่าครับยังค่ะยังดูอยู่ก่อนนะดูอยู่ก่อนเพราะว่าดวงนี้เดิมเป็นร้านเสริมสวยแล้วค่ะ
ครับถูกฮะร้านเสริมสวยนี้ของคุณเนี่ยจะเติบโตยากมากแต่ว่าไปได้เรื่อยๆแต่ว่าไม่ได้ถึงขนาดแย่แต่ก็ช้าครับแต่ว่าในดวงบอกกำลังจะเปิดอาชีพใหม่หรือไปเริ่มอาชีพใหม่ๆค่ะตามดวงนะแล้วก็มีแนวโน้มว่าจะเปิดภายในกลางปีนี้ครับทำได้ครับทำได้แล้วทำได้ไหมคะทำได้ครับพวกอาหารเนี่ยทำได้เลยครับครับแล้วเสริมสวยที่ควรจะทำต่อไปควบคู่กันไปหรือว่าควรจะเลิกครับคือดวงคุณตอนนี้สุขภาพคุณจะเป็นภาระในเรื่องการทำเสริมสวยครับแต่ก็ทำได้ครับเพราะว่ามันก็โตได้เรื่อยๆไม่ถึงกับแย่แต่ก็ไม่ได้ดีมากนะคือไปได้เรื่อยๆถ้าคุณขยันก็ทำทั้งสองทางแต่ผมกลัวว่าคุณจะไม่คือหมายว่าสุขภาพจะทำให้คุณต้องเลือกงานใดงานหนึ่งครับแต่ถ้าจำเป็นต้องเลือกขายอาหารดีกว่าไหมคะใช่ครับทำเป็นอาหารสำเร็จรูปอะครับค่ะดีกว่าครับถ้าเป็นอาหารที่เราปรุงอย่างก๋วยเตี๋ยวขนมหวานอะไรอย่างเงี้ยก็นี่ไงอาหารสำเร็จรูปไงทำเสร็จแล้วก็คือตักขายเลยไม่ต้องมานั่งปรุงอย่าไปประเภทยืนผัดยืนทอดไม่เหมาะครับอ๋อค่ะค่ะเพราะเหตุที่ไม่เหมาะเพราะกระดูกคุณเริ่มไม่ดีเหมือนร้านข้าวแกงไงป่ะคะได้ครับใช่ครับคือทำเสร็จแล้วแล้วตักไงอย่างนั้นดีกว่าเพราะขาแข้งขาคุณจะเริ่มไม่ดีละครับครับค่ะจะทำอะไรไหมแล้วก็โชคลาภอ่ะโชคลาภลาบลอยอะไรกันเนี่ยโชคลาภลาบลอยนี่พอมีนะแต่ผมเกรงว่าจะเริ่มหมดแล้วล่ะเอาแปลว่ามีโชคลาภถึงประมาณเดือนกรกฎาคมดีกว่านะครับครับค่ะแล้วอย่างหนี้สินเนี่ยเขาเป็นหนี้เราอยู่เรามีหวังจะได้คืนไหมคะยากครับเพราะในดวงบอกว่าหนี้สินเป็นภาระทวงกันนานนะหรือว่าแบ่งจ่ายทีละนิดทีละหน่อยครับเป็นเบี้ยหัวแตกครับแล้วชีวิตคู่ล่ะคะชีวิตคู่จริงๆดวงนี้เนี่ยนะครับเรื่องชีวิตคู่เนี่ยไม่ราบรื่นแล้วก็เป็นดวงที่ไม่มีความสุขเรื่องคู่เพราะฉะนั้นผมคาดว่าตอนนี้น่าจะยังไม่มีคู่หรือว่าถ้ามีก็เลิกลากันไปแล้วมีแต่ว่าอยู่กันคนละที่อ่ะใช่ครับเพราะว่าดวงคู่เรื่องคู่จะไม่ราบรื่นมักจะอยู่ไกลกันถ้าอยู่ใกล้กันมักจะอยู่กันไม่รอดถ้าอยู่ไกลกันนี่อยู่ก็ไปมายังพอได้อยู่แต่ถ้าอยู่ใกล้กันมักไปไม่รอดนะครับแต่ว่าคืออย่างนี้นะนั่นก็ถูกฮะแต่ทีนี้บอกถ้าจะกลับมาอยู่ด้วยกันได้นะครับจะต้องสิ้นปี60ครับหมายว่าถ้าสิ้นปี60สามารถกลับมาอยู่ด้วยกันได้แต่ว่าในช่วงปี2ปีถ้ากลับมามักมีเรื่องทะเลาะหรือไม่ก็ป่วยคือถ้ากลับมาอยู่ด้วยกันเขาหรือเราคะเขาป่วยครับกลับคือมาอยู่ด้วยกันเดี๋ยวเขาก็ป่วยครับแต่เขาก็ตอนนี้เขาก็ป่วยอยู่แล้วนะคะก็ใช่ไงถ้ากลับมาก็ป่วยมากขึ้นอีกใช่เขามีปัญหาเรื่องสุขภาพเพราะดวงคุณตอนนี้อยู่ด้วยกันจะกลายเป็นภาระเรื่องการป่วยเพิ่มมากขึ้นครับค่ะต้อง60ไปนะคะใช่ครับต้อง60สิ้นปี60นะไม่ใช่60ค่ะสิ้นปี60ครับครับนะคะครับค่ะค่ะมีอะไรเพิ่มเติมไหมคะก็ไม่มีแล้วค่ะครับเนาะเอาละครับก็ขอบคุณมากนะคะขอให้ประสบความสำเร็จโชคดีนะครับค่ะสวัสดีค่ะมาต่อกันที่ SMS นะคะเกิดวันที่19พฤษภาคมปี21เวลา 7:38 นาทีค่ะอาจารย์มีเกณฑ์จะได้บ้านใหม่เมื่อไหร่คะโชคลาภและคู่ครองจริงๆเนี่ยดวงเนี้ยตอนนี้เนี่ยนะครับตอนนี้เนี่ยนะอยู่ในช่วงที่เหมือนก็กำลังดิ้นรนเรื่องบ้านนะช่วงนี้นะครับกำลังอยู่ในช่วงดิ้นรนเรื่องบ้านอยู่แล้วถามว่าแล้วมีโอกาสจะมีบ้านใหม่เมื่อไหร่นะครับถ้าดูจากในดวงแล้วเนี่ยผมคิดว่าน่าจะมีโอกาสมีบ้านเนี่ยนะหรือว่ามีโอกาสที่จะย้ายบ้านเนี่ยใน2ปีข้างหน้าเนี่ยแหละครับค่ะนะครับภายใน2ปีเนี่ยแหละครับก็น่าจะมีโอกาสมีบ้านละค่ะโชคลาภคู่ครองค่ะโชคลาภเรื่องคู่เนี่ยนะฮะเรื่องคู่ครองตอนนี้นะถ้าบอกว่าตอนนี้ถ้ามีเนี่ยนะต้องระวังว่าจะแตกหักกันหรือไม่ก็อยู่ไกลกันแบบคู่เมื่อกี้เนี่ยครับถ้ามีก็อยู่ไกลกันถ้าอยู่ใกล้กันมักจะเลิกกันถ้าจะอยู่ด้วยกันได้เนี่ยเรื่องคู่เนี่ยนะครับต้องหลังวันที่11ตุลา61ก็ไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันแต่ว่าต้อง11ตุลา61ไปแล้วถึงจะมีโชคและความสำเร็จเรื่องคู่แต่ถ้ามีอยู่ตอนนี้ต้องประคับประคองกันให้มากๆนะมิฉะนั้นจะแตกหักกันนะคะท่านต่อไปค่ะคุณป้องค่ะเกิดวันที่17มิถุนายนปี08นะคะเวลา 13:00 นทำอาชีพอะไรดีครับทำอาชีพอะไรดีครับดวงนี้เนี่ยนะครับเหมาะกับอาชีพที่แบบว่าเป็นอาชีพที่ให้บริการคนอื่น
นะครับอาชีพที่บริการเขาหรือว่ารับอาชีพรับจ้างทำอะไรเขาเราไม่ทราบว่าพื้นฐานเพราะลักษณะดวงแบบนี้เนี่ยมักจะทำงานด้านการใช้ฝีมือนะครับอย่างเช่นงานเสริมสวยงานเย็บปักถักร้อยหรืองานรับจ้างอะไรประมาณนี้ครับหรือบางทีก็เป็นงานอะไรซักรีดซักล้างเป็นงานรับจ้างอะครับนะคะมีเบอร์โทรศัพท์มานะคะ5642ค่ะเลขนี้ดีนะ56เนี่ยเป็นเลขแห่งโภคทรัพย์และความสำเร็จนะ42เป็นเลขแห่งมิตรภาพงั้นเลขแบบนี้พอรวมกันเข้าหมายถึงว่าทำอาชีพที่เกี่ยวซื้อมาขายไปหรือค้าขายเรือที่ติดต่อควรจะประสบความสำเร็จครับบัตรประชาชนลงท้ายด้วย43ค่ะอ๋อ43นี่แปลว่าดวงนี้ต้องขยันคิดและขยันทำอะเพราะ4เนี่ยแปลว่าความคิด3แปลว่าการทำหมายว่าคิดแล้วต้องทำค่ะนะแต่ถ้ามัวคิดแล้วไม่ทำเนี่ยจะไม่ประสบความสำเร็จก็ไม่รวยสักทีใช่เลข43เนี่ยถ้าใครยิ่งคิดและยิ่งขยันทำนะจะรวยทุกคนเลยครับเอาใจช่วยนะคะท่านต่อไปค่ะจากคุณเทวมิตรนะคะเกิดวันที่16สิงหา04นะคะเกิดวันอังคารเนาะไม่มีเวลามานะคะอาจารย์คะถามอาจารย์ว่างานขับรถเนี่ยดีไหมครับการเงินดีไหมในปีนี้นะคะอ๋อเวลาเกิดประมาณ6โมงเย็นถึง1ทุ่มขอบคุณครับ6โมงเย็นถึง1ทุ่มค่ะงานขับรถดวงนี้เป็นงานรับจ้างอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าขับรถดีไหมก็ถือว่าเป็นงานที่ถูกกระฉลองอยู่แล้วครับนะแต่ว่าดวงนี้เป็นดวงที่ภาษาหมอดูเขาเรียกว่าเป็นดวงที่ปากกัดเป็นถีบชีวิตต้องทำงานหนักและดิ้นรนนะครับแล้วเป็นดวงประเภทงานรับจ้างและให้บริการผู้อื่นก็มีความสำเร็จแบบนี้แหละครับดวงนี้กว่าจะใช้กว่าจะมีความมั่นคงและการเงินจะเริ่มดีขึ้นนะครับต้องเป็นปี63เป็นต้นไปครับ63ก็มีเงินด้วยที่ถามมาตั้งแต่ปี63พอจะมีเงินได้บ้างนะครับแต่ดวงนี้ไม่ได้เป็นดวงสบายเป็นพวกเงินรั่วมาต่อชีวิตเลยคนที่มีเงินรั่วผมอยากแนะนำนิดนึงนะครับคำว่าเงินรั่วเนี่ยหมายความว่าคุณมีภาระรายจ่ายสูงตลอดเวลาเพราะฉะนั้นวิธีการจะทำให้ชีวิตมีความสุขเนี่ยนั่นหมายความว่าเราจะต้องทำอะไรก็แล้วแต่ที่เอาเงินเนี่ยไปทำงานด้วยตัวมันเองคือเราไม่ต้องหาเงินตลอดเวลาแต่เอาเงินที่เรามีเนี่ยให้มันไปหาผลประโยชน์ขึ้นมาอย่างเช่นยกตัวอย่างนะครับถ้าทำอะไรไม่เป็นอ่ะไปซื้อกองทุนที่มีการปันผลพยายามเก็บเงินแล้วไปซื้อกองทุนที่มีเงินปันผลหรือไม่ก็แปลว่าไปทำบ้านเช่าหรือทำร้านสะดวกซื้อต่างๆทำให้ร้านมันสามารถหมุนเงินมาให้เราตลอดเวลาเราจะไม่เหนื่อยเกินไปเขาเรียกว่าอย่างที่เขาชอบพูดว่าพาสซีฟอินคัมต้องทำแบบนั้นมิฉะนั้นจะลำบากและเหนื่อยตลอดชีวิตเลยลองมองหาช่องทางดูละกันเนาะพยายามหาทางให้เงินมันทำงานเองครับค่ะท่านต่อไปค่ะจากคุณถิติวรดานะคะเกิดวันที่24พฤศจิกายน39เวลานะคะราวๆเนี่ยตีสองนะคะอาจารย์ครับถามเรื่องการเรียนความรักและสุขภาพของคุณแม่ค่ะการเรียนตอนนี้ต้องทำงานต้องการเรียนเนี่ยต้องขยันให้มากขึ้นนะเพราะการเรียนเหมือนว่ากำลังมีเรื่องสับสนเรื่องการเรียนหรือแม้ว่าผลการเรียนเนี่ยจะดรอปลงส่วนคุณแม่ต้องระวังเรื่องสุขภาพคุณแม่มีแนวโน้มว่าจะกลายเป็นโรคเรื้อรังและการป่วยเนี่ยตอนนี้เริ่มไม่แข็งแรงนะครับและจะเป็นภาระแต่ว่าโอกาสจะป่วยหนักจนนั่งช่วยตัวเองไม่ได้เนี่ยมีโอกาสเกิดขึ้นในปี60ตั้งแต่ปี60ไม่ต้องให้คุณแม่มีแนวโน้มว่าจะป่วยมากขึ้นทางที่ดีเนี่ยจะต้องมีการรักษาที่ดีในช่วงปีนี้เพื่อหมายความว่าลดอาการป่วยให้ชะลอลงหรือลดอาการลงทำให้ท่านสบายขึ้นงั้นช่วงนี้ต้องดูแลเรื่องสุขภาพเป็นพิเศษครับค่ะความรักเป็นไงบ้างคะความรักตอนนี้เนี่ยนะต้องบอกเลยนะว่าความรักตอนนี้เป็นเรื่องล้มเหลวหมดนะมีเท่าไหร่ก็จากหมดแต่ความรักเนี่ยที่จะเป็นเรื่องดีๆเนี่ยนะควรจะมีหลังจากวันที่9กันยา60ค่ะถึงจะมีเรื่องดีๆเข้ามาใช่ครับปีหน้าครับนะคะเป็นกำลังใจให้คุณแม่ด้วยนะคะท่านต่อไปค่ะคุณมโนศักดิ์ค่ะเกิดวันเสาร์ที่12ตุลาคม34นะคะไม่มีเวลานะคะอาจารย์ถามว่ามีโอกาสจะได้รถยนต์คืนไหมครับมีโอกาสจะได้รถยนต์คืนไหมดวงนี้แปลว่ามีดวงที่แบบว่ามีเคราะห์ร้ายเกี่ยวกับการสูญเสียทรัพย์สินนะครับและดวงนี้มีเรื่องเคราะห์การสูญเสียทรัพย์สินและการเป็นหนี้แทนผู้อื่นเริ่มตั้งแต่วันที่13กรกฎาคมปี57ถึงปัจจุบันตั้งแต่57แล้วใช่ครับมีการสูญเสียปรากฏขึ้นในดวงนี้แล้วต้องไปรับหนี้แทนคนอื่นนะครับงั้นตอนนี้แปลว่าถ้าถามว่าของที่เสียแล้วได้คืนมั้ยไม่ได้คืนนะครับต้องหาใหม่แต่มีโอกาสหาใหม่ได้ในปลายปีนี้แต่ต้องรับภาระหนี้นี้เพิ่มขึ้นครับเหนื่อยหน่อยเหนื่อยหน่อยใช่ครับนะคะท่านต่อไปค่ะ
คุณอัมพรค่ะเกิดวันที่24สิงหา06นะคะเวลา 21:30 นนะคะสุขภาพการเงินค่ะสุขภาพการเงินสุขภาพคือดวงนี้ต้องเริ่มใส่ใจเรื่องโรคที่เกี่ยวกระดูกและข้อหรือระบบประสาทเส้นเอ็นไม่ค่อยดีนักอักเสบนะครับแต่ว่าโรคพวกนี้ไม่อันตรายแต่ก็เจ็บนะครับส่วนเรื่องการเงินเนี่ยตอนนี้นะการเงินตอนนี้เขาเก็งเงินรั่วเพราะฉะนั้นหมายว่าคุณต้องหาช่องทางเพิ่มรายได้โดยทำงานเพิ่มขึ้นขณะเดียวกันต้องหาช่องทางลดรายจ่ายด้วยซึ่งสถานการณ์อย่างเงี้ยจะเป็นอยู่อีกประมาณถึงเดือนมกราคมของปี60ถึงจะคลี่คลายครับบัตรประชาชนเลข477ค่ะอ๋อเลข4กับ7แปลว่าเดินทางนะเพี้ยนแปลว่าเลขเนี้ยเดินทางอยู่ไม่ติดที่แล้ว7กับ7แปลว่าทุกข์และเครียดนะเลขพวกนี้รวมกันไปแล้วเนี่ยแปลว่าชีวิตมักผกผันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาแล้วอยู่ไม่ติดที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเดี๋ยวเปลี่ยนงานเดี๋ยวเปลี่ยนอาชีพเดี๋ยวเปลี่ยนที่อยู่เลขนี้เป็นเลขแห่งการเปลี่ยนแปลงเลยครับและบ้านเลขที่148ค่ะ14เนี่ยเป็นเลขแห่งเค้าเรียกว่าเลขแห่งความสัมพันธ์และการติดต่อพูดจาส่วน48เป็นเรื่องคู่วาทะชอบทะเลาะเบาะแว้งกันค่ะงั้นพอเอาเลขนี้รวมกันทั้งหมดแล้วแปลว่าคนในบ้านนี้ชอบทะเลาะกันนะครับแล้วคนในบ้านมักอยู่ไม่ติดแล้วพูดอะไรก็ชอบเป็นปากเสียงกันนะครับก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เนาะไม่ดีเท่าไหร่ครับนะคะท่านต่อไปค่ะเกิดวันที่14พฤศจิกายน12นะคะพฤศจิกา12เวลาเที่ยงคืน5นาทีถามลัคนาราศีอะไรลัคนาเป็นราศีกรกฎครับค่ะนะครับแล้วก็การงานการงานเนี่ยเป็นงานหนักนะครับและเป็นงานที่เครียดและงานหนักและงานนี้แปลว่าต้องทำอะไรที่เกี่ยวหนักๆเพราะฉะนั้นพวกนี้บางคนจะไปทำงานช่างบางคนก็ทำธุรกิจด้านบริการแต่เขาบอกธุรกิจจะประสบความสำเร็จต้องทำงานธุรกิจร่วมกับผู้อื่นหรือมีหุ้นส่วนกันแต่ว่าหุ้นส่วนก็มักเอารัดเอาเปรียบแต่ถ้าไม่หุ้นก็ประสบความสำเร็จน้อยลงครับนะคะแล้วก็การเงินไม่เป็นไรเนาะการเงินต่อไปรวยมากนะครับยิ่งแก่ยิ่งรวยดวงนี้ค่ะดีจังเลยครับนะคะเอาละค่ะก็เดี๋ยวไปพักสักครู่นะคะก็เดี๋ยวช่วงหน้านะคะสายสดก็024960493 024960494 SMS นะคะพิมพ์ VD ค่ะตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและข้อความส่งมาที่หมายเลข4221606ไปพักสักครู่ค่ะ